วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการโสพลโซเชียลนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ My Shopping Mall ซึ่งที่นี่มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการบริจาคโลหิตที่นี่ต้องบอกว่าจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปีหนึ่งประมาณ2ครั้งด้วยกันก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมและก็เดือนธันวาคมนะครับอย่างที่หลายท่านทราบกันดีและครั้งนี้นะครับก็เป็นการเซตเป็นแคมเปญออกมาเลยนะครับเป็น Maybe a Hero นะครับต้องบอกว่าจะมีคนจำนวนมากให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานในเครือครับที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่ให้ความสนใจจำนวนมากกันเลยต้องบอกว่าสำหรับการบริจาคเลือดนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของเลือดนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนบริจาคเยอะมากๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนที่เจ็บป่วยนะครับและก็ยังมีบางกลุ่มเลือดที่หายากมากๆก็ยังรอคอยการบริจาคอยู่นะครับแล้วก็ที่นี่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆปีอยู่แล้วถ้าบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับถามนิดนึงว่าครั้งนี้บริจาคเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่13ค่ะโอ้แสดงว่าเป็นคนที่ชอบบริจาคโลหิตอยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสค่ะพยายามพยายามเนาะใช่ถามนิดนึงว่าในการบริจาคโลหิตเนี่ยเรามีการเตรียมตัวมายังไงบ้างครับค่ะก็นอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาทานน้ำเยอะๆทานข้าวเช้าแล้วก็เตรียมตัวมาบริจาคครับผมทำไมเราถึงเป็นคนที่ชอบในการบริจาคโลหิตเพราะว่าการบริจาคถึงครั้งที่13เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วทำไมตรงนี้ก็คิดถึงคนที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินครับถ้าเรามีโอกาสเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะนะฮะแล้วมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้กันแน่นอนรวมถึงผมด้วยนะครับในการบริจาคเลือดครั้งนึงจะต้องมีการเจาะเจ็บไหมตรงนี้นิดนึงนิดนึงให้เรารู้สึกใช่ครับผมแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะใช่ค่ะในการบริจาคเลือดของเราถูกต้องนะครับคิดว่าจะบริจาคเลือดอย่างนี้ต่อไปนี้เรื่อยๆเลยไหมครับจะพยายามค่ะ3เดือนครั้งนะคะนะฮะเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าเคยได้ยินมาเห็นบอกว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพเราด้วยใช่ค่ะครับผมสุดท้ายนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมที่ตามรับชมอยู่ทางบ้านหน่อยถ้าตอนนี้กำลังแบบกล้าๆกลัวๆอยู่หรือแบบไปดีไม่ไปดีอยากจะฝากบอกเขายังไงบ้างเชิญครับค่ะเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเจ็บแล้วทำให้คนอื่นมีชีวิตรอดก็เชิญค่ะ นะฮะนี่แหละก็เป็นความรู้สึกของผู้ที่บริจาคจริงๆนะเพราะฉะนั้นความเจ็บมันอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าเลือดที่คุณให้ไปอย่างที่บอกช่วยได้ต่ำๆก็3คนนะครับนะหลายๆคนก็ยังต้องการโลหิตอยู่จำนวนมากครับผมขอบคุณมากนะครับสุรัตน์ครับสำหรับกิจกรรมการบริจาคเลือดที่ทางเราจัดขึ้นเนี่ยต้องถามถึงวัตถุประสงค์นิดนึงว่ามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับครับก็เป็นภายในจิตใจของคนไทยทุกคนนะครับที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงกันว่าถ้าใครเดือดร้อนครับนี่การบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการช่วยเหลือในด้านชีวิตของคนอย่างหลายคนเนี่ยที่กำลังประสบปัญหาเช่นโทษคนที่เป็นโรคเลือดเนี่ยต้องใช้เลือดทิ้งเป็น10ถุงนะครับ10ถุงตอนหนึ่งคนเนี่ยเราบริจาคได้แค่1ถุงครับถ้าเราจะช่วยเขาเนี่ยต้องระดมกันบริจาคนะครับก็ของเรา My Shopping Mall เนี่ยทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมา28ปีครับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการให้กับเมืองพัทยาแล้วก็ให้กับประชาชนของพัทยาว่าเรามีจิตสำนึกเดียวกันนะครับแล้วก็มาช่วยกันในการดูแลพี่น้องด้วยกันครับครับผมในปีหนึ่งนี้เราจัดขึ้นประมาณกี่ครั้งนะครับเราจะจัดเดือนพฤษภาคม1ครั้งแล้วก็เดือนธันวาคมอีก1ครั้งนะครับในช่วงใกล้ๆวันพ่อแห่งชาติครับผมนะครับสำหรับในแต่ละครั้งที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นต้องถามนิดนึงว่ามีใครที่มาร่วมบริจาคโลหิตกับทางเราบ้างครับครับก็การจัดครั้งนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกิ่นกาชาดนะครับอำเภอบางละมุงแล้วก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชานะครับที่มาส่งเจ้าที่มาร่วมในการรับบริจาคส่วนมากทุกครั้งเนี่ยไม่ทันนะครับเพราะว่าคนมาบริจาคเยอะก็ดีครับถือว่าคนเราเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้เห็นว่ามีพนักงานในเครือของทางเรา
มาร่วมบริจาคด้วยครับก็พนักงานในเครือของไม้ทั้งหมดนะครับจะไม่ว่าจะเป็นไม้ช้อปปิ้งมอลล์ไม้ดิพาร์ตเมนต์สโตร์ไม้โฮเทลแล้วก็กลุ่มโรงแรมไม้67โรงแรมนะครับโรงแรมเคปดาราโรงแรมบารอนบีชโรงแรมไม้การ์เด้นไม้เพลสนะครับก็มาร่วมบริจาคครับครับก็วันนี้ก็เป็นเมย์อะไรนะฮะเมเบียฮีโร่เมเบียฮีโร่นะครับก็คือเดือนเมย์นะครับเดือนเมย์คือคุณสามารถเป็นฮีโร่ได้นะครับคุณอาจจะเป็นฮีโร่ได้คือถ้าเลือดคุณได้ไปใช้เนี่ยหมายถึงคุณช่วยคนละนะครับช่วยชีวิตคนนะครับคุณเป็นฮีโร่ของอย่างน้อยก็ในดวงใจของคุณเองผมอยากย้ำนะครับเลือด1ถุงเนี่ยบางทีช่วยได้ถึง3คนนะครับ1ถุงเลยและอีกอย่างนึงอยากจะเชิญชวนนะครับก็คือบริจาคร่างกายนะครับเพราะใน1ชิ้นส่วน1ร่างกายเนี่ยเราสามารถช่วยคนได้ถึง18คนนะครับในเช่นตับไตตาเตอะไรนะครับไปช่วยให้คนมีความสุขได้ถึง18คนถ้าเราอยากสร้างกุศลตรงนั้นก็ขอเชิญชวนครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมที่ตามรับชมอยู่ทางบ้านหน่อยเราจัดกิจกรรมขึ้นปีนึงประมาณ2ครั้งกันอยู่แล้วนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาบริจาคด้วยกันยังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วในเมืองพัทยาเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับที่เริ่มเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จัดบริจาคโลหิตในหลายๆที่นะครับประเด็นว่าผู้ที่จะมาบริจาคโลหิตเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับเช่นไม่ทานอาหารมันไม่ทานพวกกะทินะครับแล้วก็ไม่ทานยาปฏิชีวนะไม่ทานยาแก้อักเสบหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อนะครับสำคัญก็คืองดเหล้างดบุหรี่มาก่อนนะครับถึงจะบริจาคได้นะครับก็ฝากเชิญชวนครับเตรียมความพร้อมแล้วก็โลหิตของท่านเนี่ยช่วยกับคนช่วยชีวิตคนได้เยอะครับนอกจากที่ My Shopping Mall นะครับจะมีการจัดกิจกรรมในส่วนของการบริจาคโลหิตแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมการกุศลโดยการรวบรวมนะครับผู้ที่มีใจกุศลกันมาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ครับเพื่อถวายแด่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมครับโดยเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยได้ตั้งไว้นะครับ 89,000 ดอกด้วยกันตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ที่มีจิตกุศลแล้วก็มาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับครั้งนี้เนี่ยเรามาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกไม้ประเภทไหนครับเป็นทำด้วยข้าวโพดค่ะค่ะเราทำดอกดารารัตน์ค่ะเราทำเพื่อพ่อนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะครับผมสำหรับอันนี้ถามนิดนึงว่าคนที่แบบอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำมาก่อนเลยยากไหมครับไม่ยากค่ะไม่ง่ายค่ะง่ายค่ะแป๊บเดียวก็เป็นแล้วค่ะแค่ประมาณ15นาทีก็เป็นแล้วค่ะ15นาทีคือที่นี่จะมีคุณครูคอยมาสอนหลายๆท่านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะของเรามีมากเกือบ10ท่านนะคะครับผมแล้วก็มีผู้ที่แบบว่าสนใจจะมาร่วมกันทำเนี่ยจำนวนมากเลยก็มาทำเรายินดีต้อนรับนะคะมาได้เลยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างคือมีพร้อมอยู่แล้วมีพร้อมอยู่แล้วค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดทำเป็นแล้วสามารถจะเอาไปทำที่บ้านได้ถ้าเกิดใครอยากจะทำดอกไม้ดารารัตน์เพื่อรัชกาลที่9ของเรานะคะเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ของพ่อหลวงหมดเลยนะคะอะไรเราก็ใช้ประหยัดทุกอย่างอันนี้เราก็ทำเพื่อพ่อทุกอย่างวันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมทำดอกไม้จันทร์นะครับถามนิดนึงว่าเรามีความรู้สึกไงบ้างถึงได้มาร่วมทำกิจกรรมนี้ครับคือเราตั้งใจที่จะมาทำเพื่อถวายแด่กุศลแด่พ่อหลวงของเราค่ะตั้งใจที่จะมาทำครับผมถามถึงความยากง่ายแล้วกันในการทำไม่ยากนะคะลองทำดูค่ะมันไม่ยากคือลองทำแป๊บเดียวก็ทำได้แล้วค่ะซึ่งมันไม่ยากเกินไปดอกแรกใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ทำได้แล้วค่ะง่ายอย่างนั้นเลยค่ะครับผมอาจารย์นี่คือคอยสอนเรื่อยๆเลยค่ะมีอาจารย์คอยสอนตลอดค่ะครับผมอันนี้เรามีการเชิญชวนเพื่อนๆแบบมาร่วมกิจกรรมร่วมกันบ้างไหมครับก็มีเชิญเพื่อนๆเข้ามาร่วมทำค่ะอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมทางบ้านยังไงบ้างให้เขามาร่วมกิจกรรมกับเราครับ
ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันทำได้ค่ะซึ่งเปิดทำถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะมีทุกวันค่ะอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วอุปกรณ์ครบทุกอย่างค่ะครับผมเนาะมาร่วมทำกิจกรรมดีร่วมกันนะใครที่สนใจก็มาได้เลยนะครับที่ My Shopping Mall ครับผมขอฝากกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมเอาไว้นะครับสำหรับการบริจาคโลหิตครับเลือด1คนที่คุณช่วยนะครับสามารถช่วยได้ถึงประมาณ3คนด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับรีบมาบริจาคโลหิตกันช่วยๆกันนะครับแล้วก็จะทำให้คนที่เจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะครับก็อาจจะช่วยชีวิตเขาได้กันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับการทำดอกไม้จันทร์ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9ก็จัดตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะครับไปจนถึงประมาณ2ทุ่มใครที่มีจิตกุศลนะครับอยากจะมาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์มากันได้เลยที่ My Shopping Mall ครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ทุกๆอย่างพร้อมไว้แล้วนะครับเพียงแค่คุณมีใจคนสอนก็มีทุกๆอย่างมีพร้อมอยู่แล้วเรามาช่วยกันได้ที่นี่นั่นเองครับและก็นี่เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของรายการสปอนเซอร์โซเชียลที่เรามาในวันนี้นะครับครั้งหน้าเราจะไปกิจกรรมที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ